ยูทูบเบอร์ด้านการบินแฉเดือดช่างเครื่องบินเร็วๆหลอกนักบินไปตายอึ้งแกะเช็คทั้งลำเจออะไรปลอมของหมดอายุพังเพียบเลยทีเดียวเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะหลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อวรัตไลทองยูทูบเบอร์ด้านการบินจากช่อง Flow by Pem ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของช่างซ่อมเครื่องบินที่ซ่อมไม่ได้มาตรฐานด้วยความว่านะคะผมซื้อเครื่องบินลำนี้มาเมื่อ2ปีก่อนเครื่องบินลำนี้ชื่อรุ่น Commander 114ทะเบียน SS-AWS เป็นทะเบียนเดิมที่ติดมากับเครื่องเครื่องลำนี้ถูกบูรณะอยู่2ปีเพื่อส่งมอบกับผมเท่าที่ผมทราบระหว่าง2ปีนั้นมีการเปลี่ยนทีมช่างไป3ชุดวันที่21เมษายน2567ช่างชุดสุดท้ายที่ทำเครื่องแจ้งกับเราว่าเครื่องพร้อมบินแล้วให้ไปเทสและตรวจรับได้เลยพร้อมกับแจ้งว่าเครื่องบินได้รับใบสมควรเดินอากาศเรียบร้อยแล้วการมีใบสมควรเดินอากาศทำให้เรามั่นใจมากว่าเครื่องบินอยู่ในสภาพที่ดีในระหว่างเทสไฟซึ่งผมขึ้นไปร่วมเทสเจอปัญหาหลายอย่างแต่ที่หนักสุดคือรับใบพัดโอเวอร์สปีดเครื่องรุ่นนี้รับใบพัดมันแม็กซิมัมที่ 2,700 RPM แต่ตอนเทสในจังหวะที่โลพาสรับวิ่งทะลุ 2,700 รอบขึ้นไปถึง 3,000 รอบพอลงมาแจ้งช่างที่ทำเขากลับตอบว่าไหนบอกว่าอยากได้แรงๆแล้วก็แก้ให้แบบถูๆไทยๆดีขึ้นแต่ไม่ได้หายขาดยังพบอาการรอบแกว่งอยู่บ้างเรื่อยๆผมกับเพื่อนบินเครื่องลำนี้ไปมาอยู่ประมาณ15ชั่วโมงก็มีโอกาสได้ขับไปบางพระซึ่งนั้นทำให้เราเจอว่าโกเวอร์เนอร์ที่ใช้คุมรอบใบพัดถูกติดตั้งผิดมาตั้งแต่ต้นและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้รอบใบพัดไม่เคยนิ่งประเด็นคือช่างบางพระมองแค่แวบเดียวก็พบความผิดปกติทันทีและชี้ให้เราดูพร้อมเอาหลักฐานเป็นคู่มือเครื่องบินมายืนยันว่ามันติดตั้งผิดจริงๆทีนี้เราเลยกังวลว่ามันจะมีอะไรหมกเม็ดอีกหรือเปล่าเราเลยรบกวนให้ช่างบางพระแกะเช็คทั้งลำเท่านั้นแหละความเลวของไอ้พวกนั้นก็ถูกเปิดเผยออกมาหมดตัวอย่างบางส่วนฟองน้ำกรองอากาศหมดอายุเป็นรูขนาดใหญ่และไม่ใช่อะไรแท้ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงหมดอายุกรอบมีรอยปริท่ออากาศหมดอายุฉีกขาดยางรองแท่นเครื่องหมดอายุจนแข็งเหมือนก้อนหินหดตัวไม่สามารถรับแรงกระแทกของเครื่องยนต์มีรอยสนิมเกิดขึ้นที่ปีกสายสลิงที่ใช้บังคับเครื่องบินแห้งกรังไม่ถูกถอดออกมาชลุมน้ำมันหล่อลื่นออยล์คูลเลอร์ไม่ได้รับการฝัดล้างพบรังนกในแอร์เฟรมรวมกันกว่า3กระสอบและเหี้ยสุดคือพบไขควงลืมไว้ในห้องเครื่องยนต์ถามว่าช่างเครื่องบินที่ติดตั้งโกเวอร์เนอร์ไม่ได้อ่านคู่มือหรอถึงติดตั้งผิดได้ขนาดนั้นรวมถึงช่างคนที่ลงล็อกบุ๊กว่าทำแอนนวล 100S แล้วทำไมถึงปล่อยให้ของหมดอายุพวกนี้อยู่ในเครื่องบินได้คือมันไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเลยแค่เปิดก็เห็นทันทีการที่ไม่ถูกเปลี่ยนมีเหตุผลข้อเดียวเลยคือตั้งใจไม่เปลี่ยนซึ่งการทำแบบนี้เป็นการหลอกให้นักบินขับเครื่องที่อันตรายอย่างร้ายแรงมันไม่ต่างจากการหลอกให้คนไปตายช่างทุกคนที่มีส่วนในความผิดพลาดของการซ่อมเครื่องบินลำนี้ผมแนะนำให้รีบออกมาสารภาพยอมรับความผิดและเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพราะเรื่องนี้พวกเราได้ปรึกษากันแล้วว่าจะไม่มีการไกล่เกลี่ยและจะไม่ขอรับการชดเชยใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายนี้ผมทราบดีว่ามีเพื่อนนักบินอีกหลายคนที่ได้เจอเรื่องราวของช่างเร็วๆแบบนี้ผมขอให้ทุกคนช่วยกันออกมาแชร์เพื่อให้สังคมนักบินได้ตื่นตัวและรับรู้ถึงความชั่วช้าของคนกลุ่มนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ